ยินดีต้อนรับสู่ Blockchain Monster Hunt เกมที่คุณจะได้สะสมตัวละครต่างๆผ่านระบบเทคโนโลยี Cross Chain และนี่คือวิดีโอที่จะมาแนะนำระบบต่างๆของตัวเกมครับให้คุณสามารถเริ่มต้น Play to Earn ไปกับตัวเกมได้ในตอนนี้จะแสดงให้เห็นวิธีการต่อสู้กับเพื่อนของคุณใน Blockchain Monster Hunt คุณสามารถเล่นในฟังก์ชัน PVP ได้ด้วยการคลิกที่ไอคอนรูปดาบด้านล่างของหน้าจอจำไว้ว่าคุณต้องการมอนสเตอร์อย่างน้อย3ตัวในทีมเพื่อเล่นในโหมด PVP และเพื่อความยืดหยุ่นที่ดีที่สุดสำหรับกลยุทธ์ของคุณเราแนะนำให้คุณนำมอนสเตอร์6ตัวเข้ามาด้วยจากตรงนี้คุณจะเห็นว่ามี2โหมดโหมด Challenge และโหมด Friendly Battle ในโหมด Challenge คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเล็กน้อยเพื่อให้ระบบค้นหาและแนะนำรายชื่อคู่ต่อสู้ให้กับคุณไอคอนรูปดาบด้านฝั่งซ้ายคือค่าพลังการต่อสู้โดยเฉลี่ยของมอนสเตอร์3ตัวในคู่ต่อสู้ของคุณและธาตุของพวกมันก็แสดงอยู่ทางด้านข้างด้วยภาพรวมนี้คุณสามารถวิเคราะห์คู่ต่อสู้ของคุณได้ครับเมื่อคุณเลือกที่จะต่อสู้คุณจะเห็นว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าไหร่เพื่อการต่อสู้และรางวัลที่คุณสามารถได้รับมาทั้งระบบจะมีการสนับสนุนเงินรางวัลของเกมเพื่อให้คุณสามารถเห็นรางวัลที่ได้รับมามากกว่าค่าธรรมเนียมที่2ฝ่ายได้จ่ายลงไปหากคุณคลิกยอมรับระบบจะส่งคำเชิญและหากเขาตอบรับหน้าจอถัดไปจะปรากฏขึ้นระบบ Friendly Battle คุณสามารถค้นหา ID เพื่อนของคุณหรือท้าทายใครก็ได้ที่คุณเห็นขณะเดินทางด้วยการคลิกที่ไอคอน PVP บนหัวของพวกเขาในโหมดนี้คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อการค้นหาเนื่องจากคุณค้นหาด้วยตัวเองและรางวัลที่คุณได้รับเมื่อชนะคือ2เท่าของค่าธรรมเนียมการต่อสู้ที่คุณจ่ายไปตอนเริ่มต้นโปรดทราบว่าคุณจะไม่ได้รับคะแนน EXP สำหรับการต่อสู้ PVP ในFriendly Battle การต่อสู้ PVP แต่ละฝั่งจะมี3ตำแหน่งเพื่อจัดตัวมอนสเตอร์ในการ PVP คุณมีเวลาเริ่มต้น60วินาทีในแต่ละรอบในการจัดมอนสเตอร์ของคุณการต่อสู้จะเป็นการสลับกันผัดกันโจมตีครับหากมอนสเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งหมดพลังลงพวกมันจะหยุดนิ่งในรอบนั้นไปหลังจากจบการต่อสู้ในรอบที่1แล้วคุณอาจจะมีไอเดียเกี่ยวกับการจัดทีมของคุณเพื่อสู้กับฝั่งตรงข้ามมากขึ้นจากนั้นรอบที่2คุณสามารถเปลี่ยนมอนสเตอร์ได้1ตัวภายในระยะเวลา30วินาทีครับการต่อสู้จะมีทั้งหมด3รอบหากคุณชนะ2ใน3การต่อสู้จะจบลงด้วยชัยชนะในมือของคุณ